ทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าAbove us, all is sky. Imagine that the people living life in peace. We'll get together. Imagine there's no heaven. It's easy if you try.สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวชนข่าวภาคเย็นนะครับยังอยู่กับเรา2คนผมพงศธรตระกูลครับและกนกนวลจรัสกุลโฮงค่ะเริ่มต้นรายการกันด้วยบทเพลงเพราะๆ Imagine งานจากจอห์นเลนนอนนะครับแล้วก็ร้อยเรียงไปกับเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมวลภาพทั้งหมดผ่านบทเพลงนี้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้ง13คนทีมหมูป่าอคาเดมี่แม่สายก็ผ่านพ้นสำเร็จไปล่วงด้วยดีนะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนท่านผู้ชมส่งข้อความมาร่วมให้กำลังใจขอบคุณและร่วมสดุดีฮีโร่ในภารกิจครั้งนี้กันนะครับ4155888หมายเลข SMS ของเราขึ้นที่หน้าจอ News 18เลยนะครับรวมถึงทักทายไปยังท่านผู้ชมที่ติดตามชมผ่านทาง Facebook Live ที่ Fanpage New TV 18เข้ามาทักทายมารายงานตัวก็ได้เหมือนเช่นเดิมนะครับเริ่มต้นข่าวชนข่าวภาคเย็นของเราครับด้วยสมเด็จพระสังฆราชทรงประทานผ้าไตรเพื่อใช้ในพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าเอกสมานกุนันท์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับจากกรณีของจ่าเอกสมานกุนันท์หรือจ่าแซมนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการวัย38ปีเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ค้นหา13ชีวิตทีมหมูป่าอคาเดมี่แม่สายภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเมื่อกลางดึกของวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่14กรกฎาคมนี้ที่วัดบ้านหนองคูตำบลเมืองหงอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ด
ล่าสุดพระพรหมมุนีเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยระบุข้อความว่าด้วยเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประทานผ้าไตรจำนวน5ไตรเพื่อเชิญไปทอดในพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าเอกสมานกุนันท์เป็นกรณีพิเศษในวันเสาร์ที่14กรกฎาคม2561ณวัดบ้านหนองคูตำบลเมืองหงอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัด101การนี้โปรดให้ท่านเป็นผู้เชิญผ้าไตรประทานดังกล่าวไปทอดหน้าหีบศพสำหรับพระสงฆ์จักได้พิจารณาบางสุกุลก่อนการพระราชทานเพลิงศพเพื่อเป็นพระกุศลประทานแก่ผู้วายชนพร้อมทั้งโปรดให้เชิญรับสั่งทรงเป็นกำลังใจให้ครอบครัวผู้วายชนคลายโศกและให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาในการบำเพ็ญคุณงามความดีสืบไปเจริญพรมาเพื่อขอให้ดำเนินการตามประสงค์ครับขณะที่จังหวัดร้อยเอ็ดเองนะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าแซมวีรบุรุษถ้ำหลวงที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะโดยทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะนายวันชัยคงเกษมได้มีการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดสถานที่ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าเอกสมานกุนันท์หรือว่าจ่าแซมนะคะวีรบุรุษถ้ำหลวงที่ก็จะจัดขึ้นอย่างสมเกียรติในวันพรุ่งนี้ที่วัดบ้านหนองคูตำบลเมืองหงอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมให้กำลังใจแก่ครอบครัวและญาติโดยมีหน่วยงานเพื่อนร่วมงานเดินทางมาเคารพศพและแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันค่ะขณะที่พระราชพรหมจริยคุณเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดได้เปิดเผยว่าจ่าแซมถือว่าเป็นวีรบุรุษเป็นจิตอาสาอย่างแท้จริงแม้วันนี้วีรบุรุษผู้นี้จะไม่มีลมหายใจแต่คุณงามความดีที่ทำไว้ยังคงเหลืออยู่ชื่อเสียงดังไปทั่วโลกคนได้รู้จักความงามความดีสำหรับการตายนั้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติทุกอย่างในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาในขณะนี้จ่าแซมนั้นท่านไปสู่ที่ดีแล้วเพราะท่านได้ทำงานความดีมาตลอดถึงแม้ท่านเป็นทหารเรือท่านก็ได้ทำความดีเพื่อให้แก่กองทัพเรือมาอยู่ท่าอากาศยานก็ทำให้ประโยชน์ให้แก่ท่านประหยัดแล้วก็เป็นนักวงการนักกีฬาก็ทำประโยชน์ให้แก่นักกีฬาแล้วก็เมื่อสุดท้ายคุณท่านเองเมื่อกรณีถ้ำหลวงสารที่ท่านก็ได้เอาตัวเองเข้าไปแลกเพื่อจะให้ตอดเพื่อไม่ใช่ให้แก่สารพิษที่ติดที่ถ้ำหลวงนี้ก็ถือว่าเป็นการดีที่สุดแล้วท่านเรียกว่าอยู่ได้เลยตายเมื่อวันนี้จ่าแซมได้มีลมหายใจแล้วเรียกว่าคุณงามความดีที่จ่าแซมทำไว้แก่มนุษยชาติแก่ประเทศชาติแก่สังคมประเทศชาตินั้นก็ยังเหลืออยู่ส่วนบรรยากาศที่วัดบ้านหนองคูนะคะก็มีประชาชนมาร่วมเคารพศพจ่าแซมกันอย่างต่อเนื่องค่ะหนึ่งในนั้นนะคะคือนายสิทธิศักดิ์ประถมจมจอหอนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็ได้เดินทางมาร่วมเคารพศพจ่าแซมด้วยเปิดเผยถึงความรู้สึกด้วยนะคะบอกว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและคิดว่าจ่าแซมถือเป็นวีรบุรุษแล้วก็เสียใจที่เราต้องมาเสียจิตอาสาดีๆผู้ที่ไม่หวังผลตอบแทนในการทำหน้าที่วันนี้จึงอยากขอส่งกำลังใจและขอให้ดวงวิญญาณของจ่าแซมไปสู่สุคติค่ะมาในวันนี้ก็ผู้ได้สมานพี่แกเป็นวีรบุรุษของผมครับทีมกู้ภัยทั้งของมูลนิธิผมหรือกู้ภัยทั่วประเทศต่างชาติหัวใจสุดซึ้งครับที่เสียพี่เขาบุคลากรดีๆและเป็นจิตอาสาที่ช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนนะครับแต่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราครอบครัวเราหน่วยกู้ภัยหรือพี่ทหารเอกชนแต่อันตรายมันก็เกิดขึ้นได้ก็อยากฝากให้ชาวไทยทุกคนส่งกำลังใจให้ทางพี่แกให้ดวงวิญญาณพี่แกไปสู่สุคติครับแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็ขอให้ครอบครัวพี่แกอยู่อย่างเข้มแข็งครับพี่แกไม่ได้จากเราไปไหนครับแกอยู่ในใจคนไทยขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กนะคะที่ชื่อว่ากิติพงศ์สุริยาทองจันทร์ได้มีการโพสต์รูปปั้นไว้อาลัยจ่าแซมพร้อมกับระบุข้อความด้วยนะคะบอกว่าเมื่อคืนหลังจากสเก็ตภาพจ่าแซมเพื่อระลึกถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจนภารกิจลุล่วงสำเร็จผลและตั้งใจไว้ว่าจะมาสเก็ตภาพต่อในตอนเช้าก่อนที่จะลงสีและเมื่อมีเวลาเมื่อไหร่นะคะจะมีการปั้นหุ่นจ่าแซมตามโอกาสอันเหมาะสมเพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ถ้ำหลวงแทบจะเรียกได้ว่าเป็นตำนานแห่งความดีงามของมนุษย์ทุกรายละเอียดล้วนควรค่าแก่การบันทึกเป็นประติมากรรมค่ะ
ขณะที่ทีมหน่วยซีลนอกราชการนะครับตอนนี้ก็เดินทางกลับต้นสังกัดของตัวเองก็คือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกันแล้วนะครับโดยมีการต้อนรับกันอย่างยิ่งใหญ่โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาครับนายกิติพงศ์กิติขจรรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจพิเศษภารกิจช่วยชีวิตหมูป่าถ้ำหลวงนำทัพกำลังหน่วยซีลนอกราชการที่ประจำการในสังกัดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเดินทางกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะครับโดยมีการเดินถือรูปถ่ายของจ่าเอกสมานกุนันหรือจ่าแซมวีรบุรุษถ้ำหลวงนำหน้าคณะมาในครั้งนี้ด้วยและมีเจ้าหน้าที่การท่าและเพื่อนๆในสนามบินสุวรรณภูมิจำนวนมากมาตั้งแถวรอรับพร้อมตะโกนต้อนรับด้วยคำว่าฮูย่าอย่างกึกก้องครับนี่ครับตะโกนฮูย่ากันดังกึกก้องทั่วทั้งสนามบินสุวรรณภูมิเลยนะครับขณะที่รองผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคุณกิติพงศ์ก็ได้เปิดเผยนะครับว่าทางสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกหน่วยรบพิเศษของกองทัพเรือที่ลาออกจากราชการและมาเป็นเจ้าหน้าที่ในสนามบินสุวรรณภูมิและอยู่ในความดูแลของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทอท.6 แห่งมากกว่า70นายด้วยกันนะครับจึงเสนอขออนุมัติส่งกำลังพลไปสนับสนุนทันทีที่อนุมัติจึงมีการเรียกกำลังพลชุดแรกมาคัดตัวหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของจ่าเอกสมานกุนันหรือจ่าแซมด้วยแต่ปรากฏว่าหัวหน้าฝ่ายของจ่าแซมแจ้งกลับมาว่าจ่าแซมและเพื่อนๆรวม5คนได้ยื่นใบขอลาพักร้อนและเดินทางไปสนับสนุนในพื้นที่ก่อนแล้วโดยที่ไม่ต้องรอคำสั่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอจ่าแซมรู้เรื่องนี้ก็รีบไปก่อนเลยไม่รอคำสั่งเลยนะครับพร้อมกับระบุว่าในฐานะของหัวหน้าชุดต้องขอยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับจ่าแซมในครั้งนี้หลังจากนี้จะมีการเสนอไปยังผู้บังคับบัญชาขอความดีความชอบให้กับจ่าแซมเพื่อเป็นเกียรติต่อวงตระกูลต่อไปด้วยครับต้องยอมรับนะคะว่าภารกิจครั้งนี้มีเหล่าฮีโร่เกิดขึ้นมากมายทั้งที่ถูกพูดถึงแล้วก็ที่ยังไม่ถูกพูดถึงนะคะโดยอย่างทีมกู้ภัยชลบุรีเขาก็มีการไปช่วยปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันแรกๆแล้วล่ะค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นทีมกู้ภัยที่ปิดทองหลังพระเลยนะคะโดยผู้สื่อข่าวนิวส์18ค่ะก็เดินทางลงพื้นที่ไปนะคะเพื่อสอบถามกับนายมนตรีไตรรักษ์หรือว่ากำนันแมนดอนหัวล่อประธานหน่วยกู้ภัยธรรมรัศมีมณีรัตน์ชลบุรีนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมกว่า10นายเลยค่ะเข้าไปร่วมปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตนะคะที่จังหวัดเชียงรายจนเสร็จสิ้นภารกิจที่ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีโดยนายมนตรีนะคะก็บอกเล่าค่ะบอกว่าหลังจากที่ทราบเรื่องว่าทีมหมูป่าเนี่ยติดอยู่ในถ้ำหลวงทีมกู้ภัยธรรมรัศมีมณีรัตน์ชลบุรีจึงรายงานไปยังนายอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเลยนะคะเพื่อขอเข้าร่วมในภารกิจการค้นหาทั้ง13ชีวิตนี้เอาไปฟังเรื่องราวในการปฏิบัติภารกิจของกลุ่มผู้ปิดทองหลังพระจากประธานหน่วยกู้ภัยธรรมรัศมีมณีรัตน์ชลบุรีกันหน่อยค่ะเราแบ่งกำลังเป็น2ชุดนะครับชุดแรกเนี่ยเราก็เข้าไปสำรวจถ้ำทรายทองระยะทางประมาณ900เมตรนะครับซึ่งเป็นทางเดินของน้ำทั้งหมดนะครับน้ำก็ปริมาณหน้าอกนะครับที่ความลึกนะครับก็ได้สำรวจนะครับก็ได้มารายงานกับทางท่านผบ.นะครับหลังจากนั้นก็ดำเนินการนำเครื่องจักรนะครับเช่นเป็นแมคโครหรือว่าอะไรนะครับก็ระเบิดปากถ้ำนะครับแล้วก็ส่วนด้านนอกก็จะมีการขุดรอบคูคลองนะเพื่อให้กับทางท่อสูบน้ำทางท่อพญานาคที่เป็นข่าวนะที่เดินทางมาจากทางนครปฐมนะครับก็ดำเนินการสูบน้ำด้านนอกให้เพื่อเร่งระบายนะครับส่วนชุดที่2นะครับก็เดินเท้าสำรวจนะครับก็นักสำรวจชาวอังกฤษนะครับก็มีโอกาสได้สำรวจด้วย1วันนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณถ้ำปลาหรือบริเวณบนเขานะครับ
นี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มฮีโร่นะคะที่ทำงานเรียกได้ว่าปิดทองหลังพระกันเลยค่ะและหลังจากที่ภารกิจที่นักดำน้ำชาวอังกฤษเขาไปเจอตัวน้องๆทั้ง13คนนะคะทีมกู้ภัยธรรมรัศมีมณีรัตน์ชลบุรีจึงได้มีการถอนกำลังกลับเพราะว่าหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของหน่วยซิลส่วนความประทับใจที่เกิดขึ้นจากหน่วยกู้ภัยที่มาช่วยเหลือนะคะเขาบอกว่าสามารถรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ทำงานร่วมกันได้อย่างสามัคคีค่ะไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวที่มาช่วยกันนะครับคนทั่วโลกก็มาช่วยกันแบบไร้รอยต่อเลยทุกคนเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยเหลือเด็กๆที่เปรียบเสมือนคนในครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันจนภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีนะครับส่วนต่อจากนี้ไปเรื่องราวของการฟื้นฟูการปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับที่เกิดขึ้นที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนณตอนนี้มีการเปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทานนะครับมีข่าวดีว่าชาวแม่สายจำนวนกว่า 1,000 คนแล้วตอนนี้สมัครเข้าเป็นจิตอาสาในการเข้าไปดูแลพื้นที่ถ้ำหลวงนะครับจากกรณีที่มีการเปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทานเพื่อเข้าร่วมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่12ถึง13กรกฎาคมนี้ล่าสุดที่บริเวณอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีประชาชนชาวอำเภอแม่สายจำนวนมากเลยนะครับเดินทางมาสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทานส่งผลให้ยอดรวมจิตอาสาขณะนี้มีผู้สมัครแล้วกว่า 1,000 คนคุณกนกรวนท่านผู้ชมหลายคนน่ะจริงๆอยากเข้าไปในพื้นที่อยากไปช่วยเหลือตั้งแต่ตอนมีเหตุการณ์แล้วแต่ถูกร้องขอเอาไว้ขอความร่วมมือเอาไว้นะครับแต่พอเสร็จสิ้นเหตุการณ์ชาวแม่สายก็รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวไปสมัครเป็นจิตอาสาในการดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ที่อุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้นะครับสำหรับประชาชนที่เดินทางมาสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทานล้วนมาด้วยความเต็มใจหลังจากที่ทางอำเภอแม่สายมีการประกาศขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ประชาชนมาร่วมโครงการในครั้งนี้ภารกิจหลักนะครับก็คือการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนภายหลังจากภารกิจกู้ชีพทีมหมูป่าอคาเดมี่ทั้ง13คนสำเร็จลุล่วงเพื่อให้สภาพของธรรมชาติกลับมาสวยงามเหมือนดังเดิมและจะเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายแต่ว่าณขณะนี้ยังปิดกั้นพื้นที่อยู่นะครับคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าไปได้แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการบิ๊กคลีนนิ่งนะครับก็จะมีอาสาสมัครเหล่านี้แหละเข้าไปช่วยกันนะครับผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะคะว่ายังไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนเลยแต่ว่าเหล่าพี่ๆจิตอาสาก็มานั่งรอกันแล้วเรียกได้ว่าเปิดแป๊บเดียวโหเป็นพันคนเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้สื่อมวลชนก็ยังเข้าไปไม่ได้นะก็มีการปักหลักรอดูสถานการณ์อยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องตอนนี้ที่หลายคนเป็นห่วงก็คือสภาพร่างกายของน้องๆเสียงทั้ง13คนนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างก็มีคำยืนยันจากคณะแพทย์แล้วนะคะบอกว่าตอนนี้น้องๆหมูป่าร่างกายแข็งแรงทั้งสภาพกายและก็สภาพจิตใจค่ะโดยในแพทย์ธงชัยเลิศวิไลรัตนพงศ์นะคะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขมีการเปิดเผยอาการของทีมหมูป่าอะคาเดมี่นะคะบอกว่าวันนี้ทีมแพทย์ยังคงมีการดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะและทุกคนก็มีอาการดีขึ้นตามลำดับส่วนญาตินะคะก็สามารถเข้าเยี่ยมได้อย่างใกล้ชิดแล้วโดยจะมีการสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือก่อนและหลังการเข้าเยี่ยมค่ะโดยคุณหมอเขาก็ได้มีการแบ่งอาการของน้องๆเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะโดยกลุ่มที่1ค่ะจำนวนน้อง4คนที่เข้ามารักษาโรงพยาบาลในคนแรกรอบแรกนะคะจำนวน4คนด้วยกันตอนนี้อาการทั่วไปปกติค่ะสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติขับถ่ายก็ปกติส่วนเรื่องของสายตาก็ปกติเช่นเดียวกันสำหรับ2รายที่มีอาการปอดติดเชื้อตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วนะคะผลเอ็กซเรย์ปอดก็เป็นไปตามปกติด้วยผลของกระเพาะการติดเชื้อในกระแสเลือดให้ผลลบตอนนี้นะคะคือรอให้ยาปฏิชีวนะครบ7วันค่ะส่วนน้องๆกลุ่มที่2จำนวน4คนนะคะตอนนี้อาการทั่วไปก็ดีค่ะสัญญาณชีพปกติไม่มีไข้สามารถรับประทานอาหารได้ดีผลตรวจหูปกติแล้วก็รอให้ยาปฏิชีวนะให้ครบ7วันค่ะส่วนกลุ่มที่3จำนวน5คนนะคะตอนนี้อาการทั่วไปก็ปกติมีไข้ต่ำๆเพียงเล็กน้อยนะคะสัญญาณชีพอื่นก็ปกติดีสามารถรับประทานอาหารได้ดีส่วนรายที่มีอาการปอดติดเชื้อเล็กน้อยตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วค่ะส่วน3รายนะคะยังคงมีการให้ยารักษาภาวะติดเชื้อบริเวณหูชั้นกลางต่อและรอให้ยาปฏิชีวนะครบทั้ง7วันค่ะสำหรับการดูแลในด้านของจิตใจนะคะตอนนี้ทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดีไม่มีอาการเครียดหรือว่าวิตกกังวลกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งนักจิตวิทยาก็ให้การดูแลผู้ป่วยและก็ญาติตั้งแต่ต้นนะคะมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดทุกวันโดยได้มีการเตรียมแผนดูแลต่อเนื่องเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วค่ะส
่วนบรรยากาศที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะวันนี้ก็มีการเปิดให้บริการประชาชนตามปกติส่วนด้านการรักษาความปลอดภัยการเข้าออกภายในบริเวณตึกฉุกเฉินก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสายสืบของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองเชียงรายคอยคัดกรองบุคคลที่จะขึ้นลิฟต์ไปยังด้านบนค่ะซึ่งหากไม่ใช่ญาติหรือว่าไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะไม่อนุญาตให้ขึ้นไปเป็นอันเด็ดขาดนะคะแต่ก็มีการรายงานออกมาค่ะบอกว่าเห็นมีผู้สื่อข่าวต่างชาติแอบขึ้นไปภายในตึกด้วยแต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่สามารถสกัดไว้ได้นะคะและเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะนายพอลสิริสารเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยก็ได้เดินทางมาเยี่ยมน้องๆทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ด้วยค่ะขณะที่อีกหนึ่งทีมฮีโร่ของเราในเหตุการณ์ครั้งนี้คือฮีโร่ทีมท่อสูบน้ำพญานาคนะครับจากนครปฐมตอนนี้เดินทางกลับถึงภูมิลำเนาแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทีมท่อสูบน้ำพญานาคจากนครปฐมขณะที่เดินทางกลับเนี่ยไม่ว่าจะแวะพักที่ไหนคุณกนกนวลขบวนนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับได้รับการเลี้ยงดูปูเสื่ออย่างดีพอเห็นว่านี่คือทีมเครื่องสูบน้ำพญานาคเนี่ยทุกคนก็มาให้กำลังใจนี่ฮะดอกไม้ต้องมาน้ำดื่มอาหารการต้อนรับดีทุกอย่างนะครับเพราะนี่คือฮีโร่ของเหตุการณ์นี้อีกหนึ่งทีมเช่นเดียวกันวันนี้ถึงนครปฐมแล้วนะครับโดยที่ลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์องค์พระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมคุณสุพจน์ยศสิงห์คำรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นตัวแทนชาวนครปฐมนะครับกล่าวต้อนรับคณะเครื่องสูบน้ำซิ่งพ่อพญานาคจากอำเภอกำแพงแสนและอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครที่ไปปฏิบัติภารกิจช่วยสูบระบายน้ำเพื่อทำการช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายนะครับเดินทางกลับสู่จังหวัดนครปฐมได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นครับนี่ฮะตามภาพนี้เลยมีพี่น้องประชาชนชาวนครปฐมจำนวนมากนำดอกกุหลาบมามอบให้เป็นกำลังใจกับทุกคนด้วยโดยหนึ่งในเจ้าของเครื่องสูบน้ำซิ่งท่อพญานาคก็เล่าถึงความรู้สึกแล้วก็ปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นรวมถึงสิ่งลี้ลับนะครับที่เกิดขึ้นในภารกิจครั้งนี้ตั้งแต่กระจกหน้ารถแตกเครื่องสตาร์ทไม่ติดรวมถึงพบเห็นหน่วยซีลที่แต่งเป็นขออภัยรวมถึงหน่วยซีลเนี่ยนะครับให้ข้อมูลว่าเห็นผู้หญิงแต่งกายชุดไทยอยู่ในถ้ำด้วยนะครับก็มีการมาเล่าสู่กันฟังขณะที่หนุ่มเชียงรายท่านหนึ่งเจ้าของธุรกิจอุปกรณ์เรือซิ่งก็เป็นตัวแทนชาวเชียงรายมาส่งทีมงานในครั้งนี้ด้วยไปชมบางช่วงบางตอนหน่อยครับแท้ของเจ้าเชียงไฮ้นะครับเนาะก็รู้สึกว่าปื้มนะดีใจขนาดเลยติดได้เป็นตัวแทนของคนเชียงไฮ้มาส่งชาวนครปฐมบ้านแพ้วสมุทรสาครปิกม่านเนาะนะครับนี่พระปฐมเจดีย์นะครับครั้งแรกในชีวิตเลยเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นรวมหลายๆชีวิตครับรวมหลายๆร้อยหลายๆพันตีบ่เคยรู้จักกันนะครับมาป้ากันในครั้งนี้ในเหตุการณ์ที่หมูป่า13ชีวิตได้ตอนนี้ปลอดภัยแล้วครับ13ชีวิตนะฮะดีใจมากๆเลยครับทุกคนก็ยกมือไหว้จุดธูปแล้วก็สตาร์ทได้ปกติแล้วก็อย่างอื่นก็มีเรื่องลี้ลับเยอะครับที่นี่ถ่ายไปได้หลายรูปอะไรบ้างลองเล่าเล่าฟังอย่างหน่วยซีลเนี่ยที่รู้มาคือเขาจะเจอผู้หญิงใส่ชุดไทย ทุกคนนะหน่วยซีลทุกคนจะเจอผู้หญิงใส่ชุดไทยผมยาวในถ้ำนะที่เขาไปแบบทันทีตามคำบอกเล่านะฮะนานแล้วทำกันยังไงฮะเห็นทราบข่าวว่ามีการตั้งบูชาอะไรด้วยมีท่านผู้ว่าตั้งโต๊ะบูชาขนาดใหญ่เลยครับก็ไหว้เขาเรียกอะไรเครื่องเส้นสังเวยเจ้าที่เจ้าทางอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรที่ไหนก็แปลกสถานที่หรือต่างสถานที่ก็ควรจะกราบไหว้นิดนึงครับผมเป็นเรื่องของความเชื่อและเรื่องของขวัญและกำลังใจบางทีจัดพิธีเหล่านี้ขึ้นมีการบูชามีการไหว้กันก็เป็นกำลังใจก็เป็นความสบายใจอย่างหนึ่งของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเจออะไรต่างๆมากมายคุณพี่เขาก็ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างต่อเนื่องนะถือว่าไม่เป็นอุปสรรคเลยแต่ว่าเมื่อช่วงเที่ยงเราเพิ่งรายงานข่าวไปว่าพี่ๆกลุ่มนี้อยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์โอ้โหตอนนั้นก็มีการรองรับแล้วก็มีการเลี้ยงข้าวอย่างยิ่งใหญ่นะนี่มาถึงนครปฐมที่จังหวัดบ้านเกิดแล้วก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเลยค่ะส
่วนอีกหนึ่งกลุ่มฮีโร่นะคะก็คือกลุ่มพี่ๆนักปีนผาอ่าวไร่เรค่ะคราวนี้เขาก็เดินทางกลับบ้านแล้วเช่นเดียวกันค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะที่สนามบินกระบี่ค่ะครอบครัวแล้วก็ญาติๆจากชมรมปีนผาอ่าวไร่เรที่ตำบลอ่าวนาอำเภอเมืองกระบี่ได้เดินทางมาต้อนรับทีมชมรมปีนผาอ่าวไร่เรที่เดินทางมาจากการปฏิบัติภารกิจในการช่วยทั้ง13ชีวิตที่จังหวัดเชียงรายนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นเลยนะคะน้องๆตัวเล็กๆเนี่ยก็วิ่งเข้ามากอดคุณพ่อกันใหญ่เลยนะคะและทันทีที่ทีมปีนผาเขาออกมาเนี่ยแหละค่ะด้วยความคิดถึงเขาก็โผล่เข้ากอดกันเลยค่ะก่อนที่แต่ละคนก็จะเดินทางแยกย้ายกันกลับที่พักนะคะแต่ก็ไม่เห็นเหล่าบุคคลสำคัญหรือว่าข้าราชการมาร่วมต้อนรับแต่อย่างใดค่ะและหนึ่งในทีมนักปีนผาอ่าวไร่เรนะคะคือคุณพี่สุธีสมมาตรอายุ45ปีก็เป็นหนึ่งในทีมนักปีนผาผู้ที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวชาวต่างชาติจนตอนนี้กลายเป็นที่โด่งดังแล้วก็กลายเป็นที่ชื่นชมแล้วคุณพี่สุธีบอกว่าตอนนี้รู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะคะแม้ว่าจะมีปัญหาแล้วก็อุปสรรคในตลอดการค้นหาปล่องถ้ำแต่คุณพี่เขาก็ไม่เคยย่อท้อเลยค่ะเพราะว่าพวกเราทุกคนตั้งใจจะช่วยน้องๆให้ปลอดภัยและการทำงานช่วยเหลือในครั้งนี้ก็ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนหรือว่าไม่ได้หวังชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ดีใจนะคะที่ทั้ง13ชีวิตปลอดภัยค่ะคุณพี่สุธีบอกต่อด้วยนะคะว่าหากมีโอกาสอยากจะชวนน้องๆทีมหมูป่ามาเที่ยวอ่าวไร่เรเพราะว่าในอนาคตเชื่อว่าน่าจะมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างน้องๆทีมหมูป่ากับทีมทางภาคใต้แล้วก็อาจจะมีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งนึงค่ะส่วนประเด็นตอนนี้ที่คุณพี่เขาเป็นคนฮอตฮิตในโลกโซเชียลแล้วก็ในต่างประเทศกันไปแล้วนะคะหลังจากที่มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติด้วยการใช้ภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วหลายคนก็สงสัยว่าทำไมถึงพูดภาษาอังกฤษแบบไฟแลบแบบนี้คุณพี่สุธีเขาก็บอกว่าเขาเป็นครูฝึกสอนนักท่องเที่ยวที่ปีนผาอ่าวไร่เรที่จังหวัดกระบี่มาเป็นกว่า20ปีแล้วนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตลอดจนทำให้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแบบนี้แหละค่ะแล้วก่อนทิ้งท้ายเขาก็มีการร้องเพลงด้วยนะคะในบทเพลง Imagine ของวง The Beatles ให้ฟังด้วยค่ะเป็นเกียรติครับผมเป็นเกียรติเป็นความภาคภูมินะครับของทางจังหวัดนะครับของทางครอบครัวของพวกเรานะครับพวกเราเป็นทีมครูสอนปีนหน้าผานะครับที่จังหวัดกระบี่นะครับที่อ่าวไร่เรนะครับเราก็ใช้งานภาษาอยู่แล้วนะครับแต่วันนั้นที่คำถามที่ออกมาผมก็แค่ตอบไปตรงๆตามที่ผมรู้สึกนะครับจากพวกเราที่ไปร่วมกันมานะครับประสานกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับจากทั่วทุกมุมโลกนะครับจากทั่วประเทศจากทุกๆหน่วยงานทุกๆสายฝ่ายทุกๆกำลังใจทุกๆแรงใจแรงกายที่ลงไปนะครับทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นมาได้จากพลังมวลชน No country is no hell below us above us only sky imagine that the peopleliving life in peace โอ้โหนอกจากจะใจหล่อแล้วเสียงยังหล่ออีกด้วยนะครับร้องเพลงเพราะเลยทีเดียวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่ของเราในเหตุการณ์นี้ส่วนฮีโร่นักดำน้ำจากเกาะเต่าท่านนี้บิโก้พาซีนะครับต้องบอกว่าเป็นผู้ที่สละเวลาส่วนตัวเพื่อมาช่วยเหลือน้องๆทั้ง13ชีวิตนะครับโดยสำนักข่าว BBC ของอังกฤษรายงานว่ามิโก้พาซีคนนี้เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์ดำน้ำขนาดเล็กที่เกาะเต่าประเทศไทยเป็นผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการดำน้ำถ้ำและซากเรือจมเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่ทีมนักดำน้ำอังกฤษได้ค้นพบทั้ง13คนเป็นครั้งแรกนะครับภรรยาของคุณมิโก้เนี่ยได้มีการโพสต์ลง Facebook นะครับบอกว่าเธอเป็นคนซื้อตั๋วเครื่องบินให้สามีเพื่อเดินทางมายังจังหวัดเชียงรายเพื่อให้มาร่วมทีมกับนักดำน้ำกู้ภัยในการช่วยเหลือทั้ง13คนออกมาถึงแม้ว่าวันนั้นจะเป็นวันครบรอบการแต่งงานปีที่8ของพวกเขาก็ตามแต่เขาก็ยอมที่จะสละเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะครับมาช่วยเหลือส่วนรวมแบบนี้เพราะฉะนั้นทีมข่าวนิวส18ของเรามีโอกาสไปพูดคุยกับฮีโร่นักดำน้ำรายนี้คือมิสเตอร์มิโก้พาซีเขาจะเล่าถึงเหตุการณ์ภารกิจในครั้งนี้ว่ายังไงไปฟังกันครับ I wasn't thinking about that Matrola when I heard about the accident or the missing 13 kids in the caveimmediately start to work on it because we've been working on Kota and Suratani rescue before this kind of cases. I was happy that I could help organize some equipment first on the site and then got myself into it and flew over from Malta.
I have a daughter of my own, so I would, there was no hesitation of going and helping other kids. Yeah. Very relieved that the outcome was so positive. It went good. Rest in peace for the Thai Navy SEAL that gave his life for this operation. And I'm just thankful for all the Thai Navy SEALs and who organized this whole thing. And now happy to go say hi to Koh Tao people, my family, and going back to work. จะได้เห็นเลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยจะออกมาแสดงความยินดีที่สามารถช่วยทั้ง13คนออกมาได้สำเร็จแต่ก็จะไม่ลืมที่จะร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของจ่าเอกสมานกุนันนะครับแต่อย่างที่บอกไปว่าการสูญเสียจะไม่สูญเปล่าเพราะว่าเราสามารถช่วยทั้ง13คนออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับใช่ค่ะส่วนอีกหนึ่งฮีโร่ที่ตอนนี้หลายคนถามถึงนะคะก็คือท่านณรงศักดิ์โอสถธนากรถามถึงว่าตอนนี้ไปที่ไหนทำอะไรอย่างไรนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางเพจ Facebook ของ PR เชียงรายเขาก็ได้มีการโพสต์คลิปค่ะที่ท่านณรงศักดิ์นะคะจับไมค์ร้องเพลงเลยค่ะส่วนจะเป็นเพลงอะไรไปฟังกันหน่อยค่ะดวงจันทร์คล้อยตามคืนนั้นยังจำฟ้าฟ้าราตรีที่มีจันทร์ชายฉันไหนมาลืมรักเราเคยสร้างที่ฝั่งเชียงรายนะคะบทเพลงที่ท่านณรงศักดิ์ขับร้องไปก็คือบทเพลงที่ชื่อว่าเชียงรายลำลึกนะคะนานๆทีจะเห็นในอริยบทที่ดูผ่อนคลายสบายใจแบบนี้นะคะเพราะว่าต้องยอมรับค่ะว่าท่านณรงศักดิ์ก็ถือว่าเป็นคีย์แมนคนสำคัญเลยในภารกิจการช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตให้ประสบความสำเร็จนะคะซึ่งก็ทั่วโลกค่ะเขาก็มีการชื่นชมท่านณรงศักดิ์นะคะบอกว่าชื่นชมในเรื่องของการตัดสินใจแล้วก็การควบคุมสถานการณ์และเมื่อภารกิจเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องอำลาจากกันแต่ว่าท่านณรงศักดิ์ก็มีคำพูดสุดซึ้งฝากแฟนๆชาวจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะบอกว่าเชียงรายจะอยู่ในความทรงจำของผมตลอดไปค่ะชีวิตยังต้องเดินต่อไปนะครับทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายหลังจากที่ประสบพบเจอกับเรื่องราวไม่คาดฝันในการที่มีสมาชิกเนี่ยไปติดอยู่ในถ้ำหลวงหลังจากนั้นมาทีมหมูป่าอะคาเดมี่เนี่ยไม่ได้ฝึกซ้อมเลยนะครับหยุดการฝึกซ้อมไปเลยเฝ้าคอยรออย่างใจจดใจจ่อว่าเมื่อไหร่เพื่อนๆของพวกเขาจะกลับมาแล้วตอนนี้กลับมาอย่างปลอดภัยแล้วทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกแล้วนะครับนี่คือกลายเป็นข่าวใหญ่เลยปกติเนี่ยไม่ค่อยมีใครได้ไปเยี่ยมน้องๆสักเท่าไหร่แต่วันนี้มีผู้สื่อข่าวไปเยี่ยมชมวิธีการฝึกซ้อมของน้องๆที่สนามกันเลยนะครับโดยคุณนพรัตน์กันทวงหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอะคาเดมี่หรือว่าโค้ชนพนะครับก็นำลูกทีมซึ่งเป็นนักฟุตบอลอายุระหว่าง 13-19 ปีของทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายนะครับมาฝึกซ้อมกันหลังจากที่ทีมนี้เขาหยุดซ้อมกันตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ที่13คนเนี่ยไปติดอยู่ในถ้ำหลวงตั้งแต่23มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถช่วยเหลือออกมาได้สำเร็จนะครับโดยวันนี้โค้ชนพนำน้องๆในทีมมาออกกำลังกายคลายกล้ามเนื้อยืดเส้นยืดสายนะครับแล้วก็บอกว่าเด็กๆดีใจที่สมาชิกติดถ้ำหลวงปลอดภัยกันทุกคนแล้วก็อยากให้เพื่อนออกมาจากโรงพยาบาลโดยเร็วมาซ้อมฟุตบอลกันนะครับส่วนแนวทางการฝึกซ้อมหลังจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรเอาไปฟังคำตอบจากโค้ชนพหน่อยครับด้านสภาพจิตใจก็ดีขึ้นนะครับก็หยุดซ้อมมาก็ตั้งแต่วันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาครับตอนนี้น้องๆรู้ว่าเพื่อนๆปลอดภัยแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วอยู่กับคุณหมอแล้วก็เลยเรียกกลับมาซ้อมตามปกติครับตอนนี้ความเข้มแข็งของทีมเหมือนเดิมไหมก็ความฟิตต้องมีหายไปครับเพราะว่าหยุดซ้อมไประยะเวลาก็สำหรับเด็กก็ใช้คำว่านานได้เลยนะครับ20กว่าวันก็
เดี๋ยวก็ต้องหาวิธีค่อยๆปรับตัวน้องๆวันนี้ก็มีโปรแกรมแค่ซ้อมเบาๆก่อนแล้วค่อยเพิ่มความเพิ่มสปีดของการซ้อมส่วนทางด้านของโค้ชนบก็บอกอีกนะครับว่าหลังจากที่โค้ชเอกและน้องๆในทีมได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วทำให้ขวัญและกำลังใจของผู้ร่วมทีมดีขึ้นด้วยทุกคนมีกำลังใจร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสซ้อมฟุตบอลกันอย่างมีความสุขนะครับส่วนโค้ชเอกและน้องๆรวม13คนก็คงต้องใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะสามารถฟิตร่างกายกลับมาลงสนามซ้อมได้อีกครั้งหนึ่งครับค่ะแต่ว่าทีมหมูป่าอคาเดมี่นี่ดีกรีไม่ธรรมดานะคะเป็นถึงรองแชมป์ภาคเหนือเลยฝีไม้ลายมือก็เรียกว่าโหจัดจ้านเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะจะพาไปดูบทวิเคราะห์ที่ตอนนี้หลายคนสงสัยเราจะพาไปคลายปมสงสัยนี้กันถึงเรื่องการยาสลบเนี่ยว่ามีการวางยาสลบจริงหรือเปล่าแล้วก็เรื่องดราม่าของอีลอนมัสก์นะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะเราจะมีการพูดคุยกับคุณเสริมสุขกสิทธิ์ประดิษฐ์นะคะบรรณาธิการบริหารของนิว18เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะครับ